วาทจักข่าววันนี้มาจากผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือว่า CIA ของสหรัฐค่ะวิลเลียมเบิร์นส์ระบุว่าจีนถือเป็นความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในปัจจุบันการให้ความเห็นในครั้งนี้ของผู้อำนวยการ CIA มีขึ้นขณะที่สหรัฐตรวจพบบอลลูนสอดแนมเหนือน่านฟ้าเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเชื่อว่าจีนส่งบอลลูนต้องสงสัยเข้าไปสอดแนมในพื้นที่อ่อนไหวค่ะ